สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพระสุขสบายใจยังพระสุขเจ้าเสือเรื่องมนุษย์ต่างดาวและอยู่ FO บเสือคอยมักเรื่องนี้มาเดินแล้วเราคอยกระติดตามเรื่องนี้อยู่คอยมักเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลบ่มนุษย์ต่างดาวธรณีอย่างต่างๆภูมิศาสตร์คอยมักส่วนหลายคราวอันนี้มันจะออกมาทาง YouTubeก็ Facebook ก็มี TikTok ก็มี Google ก็มีเห็นหลายอันเลยเนี่ยอยู่เจ้าเสือหมดบ่ก็บ่ได้เสือหมดได้บางอันก็มีข่าวปลอมหลายสามารถตัดแต่งตัดต่อขึ้นมาได้ก็มีอยู่ถ้าก็ต้องเบิ่งดีๆว่ามันน่าสิถือบ่แหล่งข่าวอีหยังต่างๆนั่นเขาเอาออกมามันสิถือได้ซําใดเจ้าคิดว่ามนุษย์ต่างดาวเห็นเฮาเป็นแนวใดคิดว่าเขาเห็นมนุษย์เฮาและก็โลกเฮานี่เป็นเพียงเผ่าพันธุ์นึงเป็นหมู่บ้านนึงที่ว่ายังบ่ทันสมัยโถเขาเถื่อแล้วเขาเบิ่งมนุษย์เฮานี่เป็นแนวใดแท้เขาเบิ่งมนุษย์เฮานี่ว่ามีดวงจิตอาศัยอยู่ในกายเนื้อซึ่งว่าต้องการพลังงานหลายๆอย่างเช่นว่าอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพื่อความอยู่รอดนอกจากนั้นโลกพัฒนาขึ้นไปแล้วมนุษย์เฮาก็ยังต้องการน้ํามันรถเพื่อให้ได้รถเฮาขี่ไปได้แล้วต้องการพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ยังต้องการพลังงานน้ําเพื่อมาผลิตไฟฟ้ามีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอื่นต่างๆนานาขึ้นมาต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อีหยังต่างๆซึ่งว่าโลกมนุษย์เฮาก็พัฒนาไปไวตามยุคตามสมัยมนุษย์ต่างดาวมีห่างกายแบบใดแล้วก็สื่อสารแนวใดข้าจะว่ามนุษย์ต่างดาวมีห่างกายหลายแบบหลายสายพันธุ์แต่ว่าเห็นข่าวมาอีกก็คือข้าจะใช้ห่างกายแบบใช้พลังจิตสื่อสารกันบ่ต้องได้เว้าได้บายหยังเนาะแต่ถ้าว่าคนเฮามีจิตสัมผัสหรือว่าพลังจิตน่ะสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้โดยเฉพาะอยู่ไทยตอนนี้ก็มีข่าวหลายคนสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เจ้าคิดว่ามนุษย์ต่างดาวเหนือเฮาแบบใดถ้าเขาช่วยเฮาได้คิดว่าเขาจะช่วยหยังเฮาถ้าว่ามนุษย์เฮาทันสมัยคือมนุษย์ต่างดาวก็อาจจะบ่ได้กินอาหารแล้วเพราะว่าบ่ได้ใส่พลังงานแบบเนื้อเหยื่อเนาะจะกินแบบอาหารสังเคราะห์แบบว่าอันใดทุกชิ้นทุกอย่างเนาะส่วนผักนึงก็ย่อมาเป็นรสนึงสิน่ะอยากกินก็กินแต่เม็ดเดียวอย่างอาหารแบบสังเคราะห์แบบกินง่ายอยู่ง่ายแบบสมมุติว่าอาหารห้อยพันชนิดก็รวมมาอยู่ในเป็นกองขึ้นมาแล้วกินเป็นทีละเม็ดแบบกินเม็ดเดียวบ่อยู่ได้ตลอดมื้อหรือว่ากินแบบอายจังซี่ก็อยู่ได้ตลอดมื้อตลอดเดือนตลอดปีจังซี่น่ะและมนุษย์ก็มีความต้องการพลังงานต่างๆซึ่งว่าก็อยากแข่งขันกันเนาะถ้าว่ามีครบทุกอย่างก็สิประหยัดอย่างแข่งขันก็คือแบบสงบสุขไปเลยอย่างเอามื้อนี้ก็ขอบใจน้ําพาสุขหลายๆเนาะที่มาความให้เกียรติมาร่วมรายการเฮาเนาะมื้อหน้าขอเชิญมาร่วมใหม่เด้อจ้าขอบใจคือกันสบายดีท่านผู้ชม